Mission t o the Moon Podcast you Lip ์โรตียูบายลิปแมทเจ้าหญิงสีจันเอนชานเท็ดฟอร์เรเวอร์แมทลิควิดลิปเนื้อเนียนนุ่มเม็ดสีแน่นให้เรียวปากสวยโดดเด่นติดทนยาวนานตลอดวันสวัสดีครับที่นี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุชาห์ครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงความแตกต่างระหว่าง First Mover กับ Category Creator นะครับเราจะเคยได้ยินทั้งสองคำนี้อยู่บ่อย ในหนังสือธุรกิจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยว่าข้อแตกต่างม,มันมีอะไรมันมีเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญด้วยต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริษัท SAP เนี่ยนะครับได้ซื้อบริษัทออนไลน์รีเสิร์ชเฟิรหรือจริงๆก็ใช้คำว่า Experience Management Firm เนี่ยนะครับที่ชื่อว่า c a l l t r i c k นะฮะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดังทีเดียวนะครับไป8,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งราคาที่ซื้อเนี่ย เป็น14เท่าของยอดขายคาดการนะฮะของปี2019เคือเขาซื้อเป็นในปี2018ยอดขายคาดการของปี2019เนี่ยคูณ14เป็นราคาที่ SAP ซื้อไปผมขอเน้นนะครับว่ายอดขายนะครับคือปกติในเวลาเราได้ยินเท่าของอะไรเนี่ยนะครับของราคาของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนเท่าของกำไรสุทธิ หรือเธอเรียกว่า P/E ratio นั่นเองเวลาบริษัทในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยเาก็จะบอกว่าอา้าว P/E 20นี่ย P/E เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า P/E นะ่าจูบมาสิบหกสิบเจ็ดอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งไอ P/E ratio เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่นักลงทุนเขาใช้ดูแต่ว่าตัวเลขที่กำลังพูดถึงเนี่ยสิบสี่เท่าเนี่ยไม่ใช่ P/E นะครับอันนี้คือจํานวนเท่าของ revenue ครับซึ่งถือว่าราคาแพงมากๆเลยนะฮะ ทีนี้เมื่อจ่ายราคาแพงแบบสุดๆเลยเนี่ยนะครับ CEO ของ SAP เขาใช้อะไรในการอธิบายนักลงทุนพืชถูอหุ้นหรือว่านักข่าวเนีครับ CEO ของ SAP เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เขาซื้อคือ c o r t r x เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เป็น first mover แต่เป็น category creator คือเป็นคนที่ที่ create category ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยคนที่สามารถที่จะสร้างแคตตากรีใหม่ขึ้นมาเนี่ยสามารถแคปเจอร์มาเก็ตแคปเปอร์ลิเซชันได้ประมาณสัก76%จากสถิตินะครับซึ่งจริงๆแล้วคอร์ทริกส์เนี่ยก็มีมาเก็ตแคปเอ่อมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากยกตัวอย่างเช่นใน S&P 100เนี่ย75บริษัทก็ใช้ของเขาอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อคอร์ทริกส์เป็นคนที่สร้างแคตตากรีขึ้นมาใหม่นะครับ CEO ของ S&P ก็เลยบอกว่า มันก็เลยแพงแบบนี้แหละนะฮะทีนี้ไอตัวเลขที่ CEO ของ S a P ใช้ในการบอกว่าคนที่สร้าง category creator ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะ Capture Market Capitalization ได้เจ็ดสเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มเนี่ยเขามาเขียนบทความบทความหนึ่งใน Harvard Business Review ชื่อว่า The difference between as first mover and a category creator ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นี่แหละครับออผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันมีความเข้าใจผิดอยู่นิดหน่อยระหว่างคำว่า category creator กับคำว่า first mover เพราะว่ารูปผลเผินเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีความเชื่ออยู่อันนึงที่คิดว่า category creator คือคนที่ Create category ใหม่ขึ้นมาเนี่ย จะต้องเป็นคนที่เริ่มทําตลาดหรือสินค้าตัวนั้นเป็นคนแรกซึ่งในความเป็นจริงเราไม่จําเป็นเลยนะฮะบ,บางทีก็ใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนแรกที่ทําด้วยซ้ำนะครับการสร้างคัตแกรีใหม่เนี่ยมันมันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะครับเช่นมันไม่ใช่แค่การเสนอโซลูชนันอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นการไปแก้ปัญหาที่มีปัญหาอยู่แต่ อาจจะไม่ใช่ปัญหารแรกๆที่อุตสาหการรมกงคิดถึงนะครับแล้วก็การ educate ตลาดก็ไม่ใช่แค่การส่ง Product ใหม่เข้าไปนะฮะมันเป็นการเปลี่ยน business model ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่มี Product ดีๆเข้าไปอันนึงเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่า category creator เนี่ยมันสามารถ define ได้โดยการมองลักษณะของธุรกิจที่เขาใช้คำว่า high functioning flywheel นะฮะ Functioning Fly W h e e l เนี่ยมีอะไรบ้างมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้มันวิเคราะห์ธุรกิจที่เป็นตัวอย่างในบทความนี้นะครับอันที่1ก็คือ radical product or service innovation ก็คือมี product หรือ service ที่ดีมามนะครับอันที่2ก็คือ breakthrough business model innovation นะฮะมี business model ที่ไม่เหมือนใครนะครับและอันสุดท้ายนะฮะก็คือ breakthrough big data About future category demand มีข้อมูลที่ทำให้รู้ได้ว่าในอนาคตเนี่ยแคตตากรีอของเราธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะมีความต้องการมาจากที่ไหนบ้างน,นะฮะยกตัวอย่าง Netflix n e t นะครับ Netflix กเนี่ยก็มีทั้ง3อันนะฮะ l i x มี product ที่ไม่เหมือนใครนะครับ product นี้ต้องบอกว่า Netflix ที่ไม่เหมือนใครนะฮะ แล้วก็มี business model ที่ไม่เหมือนใครก็คือ business model ของการ streaming เนี่ยจริงๆ netflix ก็เป็นคนแรกแรกจริงๆ netflix เริ่มต้นเท่าไหร่ท่านเคยอ่านหนังสือก็จะทราบว่าจริงๆ netflix ไม่ได้มาถึงแ้ว stream เลยนะ,ะ netflix มามาคล้ายครับ m a i เช่าวิดี DVD นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยน business model ของ DVD ก่อนตอนแรกที่ปกติมันจะมีค่าปรับคืนอะไรอย่างเงี้ย netflix จะบอกว่าคุณอยากดูใช่ไหมสมมติคุณสมัคร Member ดูได้ผมจะไม่ผิด3เรื่องอะไรเงี้ยนะฮะ คุณเก็บไป้เลวคุณอยากเก็บไว้นแค่ไหนก็ได้แต่จนกว่าคุณจะส่งมาคืนนะคุณถึงจะเช่าเรื่องใหม่ไปได้อะไรอย่างนี้เป็ตนต้นมันก็เปลีป่ยนวิธีคิดเปลี่ยนรีวอร์ดที่ให้กับลูกค้านะครับก็ปัจจุบันนี้ Netflix ก็เนี่ยนะฮะมี break t r o business model นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะมี Data มหาศาล Data มหาศาลนี่แหละอาจจะเป็นตัวช่วยให้ Netflix ต่อสู้กับคู่แข่งที่น่ากลัวยดิสนีย์ได้นะครับดิสนียมาด้วย เบสิคส์มันจเหมือนกับ Netflix แต่ว่าหลายคนมองว่า Disney เนี่ยมีคาแรคเตอร์เยอะกว่านะครับตัวที่เป็นพวกบรรดาลิขสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะน่าสนใจกว่าหรือเปล่านะฮะก็ต้องคอยดูต่อไปว่าแล้วเรา Netflix จะมีเพราะเพราะว่า Netflix เป็น Category Creator จริงๆสำหรับ c ค t e g o r y นี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้ Advantage ทั้ง3อย่างนี้ก็อาจจะต่อสู้กับ Disney ได้นะครับในงานวิจัยที่ ทำโดยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับบอกว่าบรรดาบริษัทที่เติบโตเร็วทั้งหมดเนี่ยนะฮะใน Fortune 1 Fortune 100เนี่ยนะฮะบริษัทที่เป็น Category Creator นะฮะมีอยู่22%นะครับแต่ว่าใน22%นั้นนี่ะมีเป็นคือ c o n t r i b u t e ให้กับ revenue growth ของกลุ่มเนี่ย52%นต นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของ Market Capitalization ถึง72%ตัโทีเดียวเพราะฉะนั้นน่าหมายความว่า category king หรือ category queen ที่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 พูดถึงในหนังสือนี่นะครับที่สามารถมีทั้ง3อย่างี่น่าใน fly view อันนี้สามอย่างผมทวนอีกทีน,ทนึงนะฮะมี product ที่เจ๋งมากๆ product หรือ service ที่เจ๋งมากมี business model ที่เจ๋งมากแล้วก็มี big data ที่จะบอกได้ว่าอนาคตของ category ของเขาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยบริษัทที่เป็น c a t e g o r y l e ร d e r ที่มีสามอย่างนี้ครบถ้วนเนี่ยนะครับถ้าไปดูมูลค่าแล้วนะครับจะคนพบว่ามีมูลค่ามากกว่าบริษัททั่วๆไปที่ทำธุรกิจเหมือนกันเนี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับนั่นคือพรีเมียมที่ได้มาเนะี่ยทีนี้ต้องมาดูองค์กรอื่นที่มีลักษณะแบบนี้บ้างเผื่อเลวลาเราคิด business model เราจะได้พยายามทำพวกนี้ให้ขาดนะครับออาอันอันที่เราคุ้นเคยที่สุดเป็นไม่มสามตัวอย่าง Tesla Hydrafacial แล้วก็ เอซอนนะครับเอาเทสลาก่อนละกันครับเทสลาเนี่ยนะครับ, Tesla, นะรบไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำรถไฟฟ้านะฮะห่างไกลด้วยซ้ำจริงๆรถไฟฟ้านี่ถูกคิดตั้งแต่ปี1832นะครับโดยผู้ชายชื่อว่าโรเบิร์ตแอนเดอร์สันนะฮะแต่ว่าเทสลาเนี่ยไม่ได้แน่นอนไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำรถไฟฟ้าแต่ว่าเทสลาเนี่ยมี3อย่างครบนะครับหนึ่งเทสลามีรถยนต์ที่หน้าตา ้องยอมรับว่าในยุคนั้นน่ะหน้าตาดีแล้วเทสลาก็พยายามที่จะขยี้หนุนนี้ต่อมาล่าสุดถ้าเกิดใครติดตามข่าวก็จะเห็นเทสลาทรัคนะซึ่งซึ่งมีคนวิจารณ์หน้าตาไปในทั้งสองแบบมีคนทั้งแบบเกลียดมากชอบมากแต่ว่ายอดจองถ้าเราเชื่อตัวเลขที่รอนมาทวีตออกมาก็คือ1 5 0 0 0 0คันภายในระยะเวลาเพียงน่าจะวันสวันอย่างเี้นะก็ถือเป็นยอดจองแบบถลม่มทลายปกติยอดจองรถนี่หละ หลักหมื่นคันนี้ก็เยอะมากแล้วไง okay. แล้วก็เราก็จะเห็นว่ามี Product ที่ดีนะครับอันที่สองของ flywheel องค์ประกอบอันที่สองคือว่ามี business model ที่ดี tesla เนี่ยมี business model ที่ประหลาดเพราะว่าอย่างรถยนต์ tesla เนี่ยนะครับถ้าใครเคยอ่านข่าวก็จะรู้ว่าหนึ่งคือพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็อัปเกรดของมันเองตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าเขาเขามีซอฟต์แวร์ขายเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเช่น ซอฟต์แวร์ Full Self-Driving ราคา7,000เหรียญนะซึ่งมันคือถามว่ามันคือมันสามารถขายของให้ลูกค้าได้แม้แม้ว่าเขาจะซื้อรถไปแล้วก็ตามนะครับหรืออีกอันหนึงมจะแพทที่ปลดล็อกแบตให้วิ่งยาวขึ้นในกรณีที่โซนนั้นมีภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะฮะอย่างตอนที่มีน้ำท่วมอะไรเนี่ยเนาะก็ใช้พวกนี้เข้ามานะครับหรือ,อาการการันตี ที่การันตีไม่เหมือนใครเลยยาวมากนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็น business model ที่ใหม่หรือไม่มีการไม่มีดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซื้อรถออนไลน์ได้นะอืมทีนี้อันนั้นก็คือตัว business model แล้วข้อมูล,ลเลยเทสลาไปทำอะไรนะครับคนที่ซื้อรถเทสล a าเนี่ยมีลักษณะอ่าเพอร์ซนาที่ท,ที่ที่มีแนวโน้มจะใช้ผลิตัณ์อื่นของอีลอนมัส์ด้วยยกตัวอย่างเช่น ่า w e r Wall l หรือ Solar Panel นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขามีในมือที่เกี่ยวกับลูกค้าเท sla เนี่ยท้าเขาสามารถ cross sell ไปขายแผงโซลาร์แผงบนบ้านลูกค้าได้อีกนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเทสลาตั้งจากว่่เขามีข้อมูลของลูกค้าแบบละเอียดกคือรถพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไป เพราะมันสามารถเก็บข้อมูลส่งกลับมาที่เฮดคอร์เตอร์ได้ตอลอดเวลารถยนต์ทั่วไปไม่ได้เก็บข้อมูลละเอียดยิบขนาดนี้ว่าวิง่งลูกค้าวิ่งมันละเท่าไเรเบรกีที่อะไรอย่างงี้หยุดกระททนหันกี่ที่ขับรถดีไม่ดีคุณเป็นบริษัทร,รถยนต์รายอื่นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้าคุณขับรถยนต์ดีหรือไม่ดีใช่ไหมฮะโดยใน Business Mo เด l เดิมแต่เทสลารู้ตลอดเพราะว่ารถยนต์ของอีลอนมัสก์นี่จริงเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีล้อมากกว่าด้วยซ้ํานั่นก็หมายความว่าเขารู้หมดเลยว่าพฤติกรรมการใช้รถของต่น่นนงงไสิทีีอนน เทสลาลังเลยถามคือขายประกันซึ่งมันฉลาดมากครับเพราะว่าเขาสามารถตั้งราคาของประกันเนี่ยเบสออนพฤติกรรมการขับรถของคุณได้แล้วก็คือคือมันเป็นข้อมูลที่แบบเจ๋งมากไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนหรือมีคนคิดก็ทําไม่ได้นะครับนี่ก็คือเบสิ s ส์ของการเอา Data ไปใช้นะครับซึ่งซึ่งเป็นอันที่สามของฟลายวิวนะครับล่าสุดเนี่ยเทสลามีแนวโน้มว่าอาจจะนะครับอาจจะอาจจะนะครับ เข้าไปาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ financial service คือเบืเบ้องต่จากข้อมูลที่มีของลูกค้านี่แหละคือข้อมูลการเดินทางมันเป็นข้อมูลที่ใช้คำว่าอะไรดีครับ rich มากสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมากมนะครับ h y d r a f a c i a l นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทําหน้าชนิดหนึ่งแบบพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะเหมือนเวลาไปทําที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่มันได้รับความนิยมมากเพราะจริงๆธุรกิจนี้เขาก็มีกันมานานแล้วนะฮะเครื่องทําหน้าอะไรสารพัดเนี่ยที่มันได้รับความนิยมมากเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะทําความสะอาดขัดแล้วก็เหมือนกับอัดเซรั่มเข้มข้นมากๆเนี่ยเข้าไปได้ภายใน30นาทีแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับทีนี้มันมันมันได้รับความนิยมถึงขนาดว่าทุกวันเขาบอกว่ามีคนทำไฮดราเฟชั่นเนี่ยทุกๆ15วินาี ชั่วโลกนะครับ mm hmm. ผมก็เชอว่าเ,เมืองไทยก็น่าจะมีนะฮะผมไม่ไม่ค่อยมีความรู้ในตลาดเออกี่ยวกับอันนี้ไม่ใช่คอสเมติกแล้วนี่เป็นลักษณะ etic, ของแอสเ h ติกมากกว่านะฮะแต่ว่าธุรกิจตลาดสกินแคร์ care, กับสปาเนี่ยนะไซส์ซี่งมันตั้งสามสามแสนล้านเหรียญนะฮะเออเขาก็ยังสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นคนที่ที่เราการจับตาได้นะครับเรเวนิวเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเรเวนิวโตปีละหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะทะลุหลักร้อยล้านเหรียญไปแล้วนะครับ ทำไงฮะก็คือ Product ดีใช้งานง่ายนะครับลูกค้าเข้าใจง่ายนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดครับเห็นผลเลยคือทันทีที่ลูกค้าแทบทุกคนที่ทําปุ๊บเนี่ยเดินป,ปุ๊บคนทักเลยเพื่อนทักเลยนะฮโอ้โหพออย่างงี้มันก็อยากทําต่อนะฮะผลิตดีเห็นผลใช่ไหมครับอันที่สองของของฟลายวิวแล้วก็คืออ่า business model นะฮะเขาไปจับมือกับคือปกติเนี่ยคลินิกกับร้านเครื่องสำอางก็จะไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างเงี้ยเคสเนี้ยเขาไปจับมือกับเซฟรา นะครับแล้วก็เซอร์วิสกันในลานเซฟราก็ก็แต่มือเซฟราปุมเนี่ยข้อมูลของไม่ใช่เซอร์วิสเซฟราคือข้อมูลของลูกค้าครับจากจากเซฟรามันก็ช่วยเขาสามารถที่จะเจาะไปในเจาะไปในตลาดที่ถูกต้องได้นะครับแน่นอนว่า Product ประเภทนี้เนี่ยมัน cross sell ง่ายอยู่แล้วนะ cross sell ไปกับ Product Category อื่นได้นะครับอันสุดท้ายเป็นบริษัทที่น่าสนใจมาก ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อก็ถูกหรือเปล่านะฮะคือน่าสนใจเพราะผมเพิ่มเข้าไปดูเว็บไซต์เันเมื่อกี้นี่เองนะฮะชื่อ Axon A X O N นะฮะเป็น l a w e n f o r c e m e n Technology t จริงๆต้องบอกว่า Axon เนี่ยเริ่มขึ้นมาจากแคตตาล็อที่ที่มีมานานมากๆแล้วก็คือปืนปืนไฟฟ้าไอ้ปืนที่เราเห็นส่งยิงมันมีสายแล้วก็ไปโดนตัวผู้ลายแล้วผู้ลายก็ดิ้นไปบนพื้นนะซึ่งซึ่ง,งไอ้ s t u นกันเนี่ยมันมีหรือเทเซอร์เนี่ยมัน มันมีคนใช้มานนานแล้วนะฮะแต่ว่า a อคชั่นเนี่ยก็มี product ที่มันที่มันที่มันค่อนข้างเวิร์มากหนึ่งชื่อ Taser M26 นะครับแต่ว่าอันนั้ไม่ใช่ตัวที่ทำให้เขาเป็น c a t e g o ร y creator นะครับสิ่งที่เขาก็ขายปืนเนี่ยมาตั้งนานจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของของอผู้พิทักษ์สันติราชหรือตำรวจนี่นะฮะมันมันมากกว่านั้นนะฮะ เป้าหมายของ a x t o n มันน,น่าสนใจไหม a c t o n mission is to make bullets obsolete ต้องการให้ลูกกระสุนปืนเนี่กลายเป็นของที่ล้าสมัยไปอย่างน้อยที่สุดก็ในในวงการของผู้พิทักษ์กฎหมายนะฮะโอเคริงที่เขาทำคืออะไรสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาก็ offer วงจรอรบวงจร s o l u t i o ครบวงจร,น,ร,งจรนะครับซึ่งบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยอกก็อาจจะมีแค่เฉพาะไอ้ปืนไฟฟ้านี่แต่ว่าเขาเนี่ยมีทั้งกล้อง นะครับกล้องที่เขาโฆษณาแบบนี้ฮะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์ chain of custody เวลาเวลาในเราดูซีรีส์อเมริกาเนี่ยมันจะมีคําถามว่าเอ๊ะกล้องอันเนี้ยรูปถ่ายเนี่ยมันถูกตัดต่อหรือเปล่าลนู่นนี่หรือเปล่าแต่ระบบของเขาเนี่ยกล้องทุกตัวตั้งแต่อยู่ที่ทติดที่ตํารวจติดที่รถติดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นซิสเต็มของเขาอะมันจะมีการพริสูจน์ chain of custody ก็คือความผมผมแปลง,ง่ายเลยก็คือคือเอามาใช้แล้วไม่ไม่ถูกไม่ถูก สารหรือว่าทนายอีกข้างบอกว่าเอะคุณหลักฐานคุณเชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็แล้วก็แล้วก็มีซอฟต์แวร์ด้วยที่เชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตงรวจต้องดึงเพื่อเพื่อ,อทำให้ใช้ในการทํางานง่ายขึ้นเขาบอกว่า7 5ของเวลางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยหมดไปกับเรื่องของการทําพวกรีพอร์ตเขาก็ทํเพื่อการทารีพอร์ตต่งตางๆมันง่ายเพื่อจะได้เอาเวลาไป ไปโฟกัสกับการจับผู้ร้ายหรือการดูแลทุกสุขประชาชนอะไรแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยเอ็กซอนนี่ก็เลยครองตลาด80%นะฮะครองตลาด80%แล้วก็ก็คือใหญ่สุดตอนนี้นะฮะในในใน,ในตำรวจทั้งหมด้วมีมีคนใช้ทั่วโลกถึง4ล้านคนนะฮะตำํารวจนะครทีนี้เขาตบ ตบอบปิดท้ายนะฮะบทความนี้ได้อย่างนนสนใจบอกว่าจะมีคนที่ทํารถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีกว่านี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับหน้าทําหน้าที่ดีกว่านี้หรือว่าไอ้ปืนไฟฟ้าที่ดีกว่านี้แม่บอกมีมันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องงานที่จะทํา ให้ได้สำเร็จเนี่ยคุณมีแค่นี้ไม่พอคุณต้องมี s i n e ิ s โมเดลด้วยคุณมีข้อมูลด้วยถึงจะถึงจะมีฟลายวิวที่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายและนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง First Mover กับ Category Creator c a t คือ r y Creator เนี่ยไม่ใช่แค่ Move เข้าไปในตลาดแต่ว่ายัง m o เขก็ไปพร้อมกับความได้เปรียบทั้งสมอย่างที่ผมได้พูดถึงนี้ด้วยนะครับผมคิดว่านี้เป็นออพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เราเนี่ยคิดเยอะมากขึ้น เวลาจะทําอะไรคิดกว้างขึ้นเนะ่ยคือมันไม่ใช่แค่ business model แต่เพียงอย่างเดียวเรากําลังพูดถึงภาพรวมของตลาดทั้งหมดด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นยอดจองของเทสล a าเนี่ยถล่มทลายทุกครั้งแม้ว่าจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีเรารู้สึกคล้ายๆกับ Apple ิลไหมเออแอปเปก็มีความเป็นแบบนี้นะเออคือเหมือนกันนะฮะผมว่ามันมันเป็นมันเป็นลักษณะที่คล้ายกันก็คือ แม้ว่ามันจะมีคนแบบรู้สึกว่า้มันขายได้ไงอะ่ะแต่เพราะว่าเขามีสามอย่างนี้ครบไงเขาเลยไปต่อได้เรื่อยๆนะครับ Apple เองก็ก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเออมันทุกครั้งที่เปิดตัวอะไรออกมาก็ต้องโดนคนด่าเลยแล้วก็ขายดีตลอดทุกครั้งทําลายสถิติทุกครั้งนะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราหน้าเราไปทบทวนกับธุรกิจเราดูเหมือนกันนะฮะอ่ะสรุปนะครับแคตตากราฟีครีเอเตอร์ต้องมีอะไรบ้างนะครับ ทั้อีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งต้องมี radical product or service innovation คือต้องมี product หร service ที่แบบเทพมากๆสองก็ต้องมี business model นะฮะที่ดีและสามนะครับต้องมี big data ที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการหาอะไรใหม่ๆกับลูกค้าของกลุ่มนั้นได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon นะครับ สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Lip Matte เจ้าหญิงสีจาน Enchanted Forever Matte Liquid Lip